ลิปนี้วันเล่าเรื่องความคืบหน้าคดีที่มีผู้ชายเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณเอ๊ะจิรากรกลางผับในจังหวัดปทุมธานีที่ล่าสุดชายที่ก่อเหตุเข้าไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วนะคะอ้างกับตำรวจว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าเมาจนขาดสติค่ะผู้ชายคนนี้ให้เหตุผลกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีแฟนทำงานเป็น PR อยู่ที่ผับแห่งนี้แล้วก่อนหน้านั้นเกิดเหตุระหองระแหงกันวันที่เกิดเหตุตั้งใจจะไปตามหาแฟนค่ะแต่พอไปที่ผับกลับไม่เจอแฟนก็ดื่มเหล้าเข้าไปเมาแล้วค่ะกรึ่มๆเกิดเหตุตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะตั้งใจจะขึ้นเวทีไปแย่งไมค์นักร้องมาประกาศหาแฟนตัวเองแต่เป็นจังหวะที่กาดเข้ามาห้ามก่อนก็เลยโมโหกาดแต่มือน่ะชกเข้าไปที่หน้าของคุณเอ๊ะจิรากรค่ะวันนี้เข้ามามอบตัวกับตำรวจยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายคุณเอ๊ะเลยแถมยังยกมือไหว้ขออภัยคุณเอ๊ะจิรากรด้วยนะคะแต่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าวันอังคารที่7กุมภาพันธ์พรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาคุณเอ๊ะจิรากรจะไปแจ้งความที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะเชื่อว่าจะเอาใบรับรองแพทย์ไปด้วยเพราะน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดคดีทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้บอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักตอนนี้คนมารุมด่าและประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิตด้วยติดตามกันต่อค่ะสำหรับความคืบหน้าคดีนี้ส่งกำลังใจให้ศิลปินเซฟศิลปินกันด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้ก็คุณโจอี้ภูวสิทธิ์ล่าสุดมาคุณเอ๊ะจิรากรอีกแล้วค่ะฝากกดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้ศิลปินของเราด้วยรักนะคะคุณเอ๊ะจิรากร